ครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่วัดถ้ำมังกรทองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับวัดนี้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2447นะครับก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปกันดีกว่าแล้วก็ที่เด็ดของวัดนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือแม่ชีลอยน้ำที่กำลังเป็นที่ฮิตมากๆนะฮะในโลกโซเชียลวันนี้เราจะมาดูกันทั้งมากราบสักการะบูชาแล้วก็ไปดูแม่ชีลอยน้ำครับมาทั้งหมด95ขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำแหละไปไหว้พระกันเข้าไปในนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนำไปครับโอ้โหมีคนนำด้วยโอเคได้เลยป่ะลอดไปก้มนิดเดียวเราก็สามารถเดินไปได้โอเคนี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นหินย้อยใช่ไหมครับขอพรได้2 อย่างโอเคอันนี้เป็นเกล็ดน้ำตกอันนู้นเป็นกระดองเต่าครับอันนี้ก็คือขอพรตรงนี้ก่อนเลยเอาละครับเดี๋ยวผมขอพรกับหินย้อยกันแล้วกันนะครับเอาละครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปถึงทางออกแล้วครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยนะเนี่ยไม่เคยมาไหว้พระแล้วก็เหมือนกับเราต้องมาแอดเวนเจอร์ปีนป่ายอย่างนี้มาก่อนเลยหลังจากที่เรานะเข้าไปในถ้ำนะครับแล้วก็ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราออกมาแล้วก็ต้องมารดน้ำมนต์นะฮะกับหลวงพ่อนี่เองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่เองนะครับเดี๋ยวไปขอพรกับหลวงพ่อกันดีกว่าไปเลยครับเอาละครับก็มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดนี้นะครับเวลาใครมาที่นี่เนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ต้องมาดูแม่ชีลอยน้ำครับเป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็เคยเห็นแต่ตามสื่อโซเชียลนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาดูด้วยตาตัวเองเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าแม่ชีลอยน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการลอยน้ำของแม่ชีลอยน้ำนะครับก็ถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าดูแล้วแบบผมแบบตาไม่ค่อยกระพริบเลยนะฮะแล้วก็จะคอยดูตลอดว่าเอ๊ะมันขึ้นมาได้ยังไงแต่ท้ายก็ขึ้นมาได้นะโดยที่น้ำเนี่ยมันลึกถึง2 เมตรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความน่าอัศจรรย์นะฮะของวัดถ้ำมังกรทอง
ใครที่แวะไปผ่านมาเนี่ยนะฮะอย่าลืมแวะมาที่วัดถ้ำมังกรทองนะฮะมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ใหญ่ข้างบนนะครับแล้วก็อย่าลืมมีโอกาสแวะมาดูแม่ชีลอยน้ำก็ได้เป็นความมหัศจรรย์ที่น่าสนใจแล้วก็อันซีนไทยแลนด์มากๆเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยนะมองดูเวลาแล้วเราไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควดีกว่าจะบอกว่าใครที่มาที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วไม่ไปสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่านะครับเราเดินทางฮะมาจากวัดถ้ำมังกรทองเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาปิดท้ายในวันนี้ทริปนี้ที่กาญจนบุรีที่นี่เลยครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับถือว่าใครที่มาที่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับถ้าไม่มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแล้วก็ผมไม่เคยมาก่อนเลยและดีใจมากๆเลยนะฮะที่ได้มาเจอสะพานแห่งนี้ได้ยินเรื่องราวนะฮะแล้วก็ได้ฟังนะฮะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่นี่มานานแล้วถือโอกาสมาปิดนะฮะเบรกที่นี่ปิดทริปที่นี่เลยแล้วกันนะฮะชาวต่างชงต่างชาตินี่เยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าการลุยเดี่ยวนะครับทริปนี้ที่กาญจนบุรีของเราเนี่ยนะฮะก็โอ้โหสนุกมากๆเลยแต่ตอนเช้าที่สังขบุรีนะครับได้ไปใส่บาตรนะครับโอ้โหภูมิใจฮะแล้วก็ได้ดูวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมอญแล้วก็ชาวมอญด้วยนะครับแล้วก็ตามกันต่อเนี่ยที่ชุมชนถนนปากแพกนี่เองได้ดูเมืองเก่าของกาญจนบุรีรวมไปถึงวัดนะฮะของแม่ชีลอยน้ำที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับจนมาถึงที่นี่นะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปนะฮะในจังหวัดกาญจนบุรีที่มาครั้งนี้รู้สึกประทับใจมากๆเลยใครที่อยากจะมาแบบทิวเนี่ยก็สามารถมากันได้เลยนะฮะแบกเป้ใบเดียวลุยเดี่ยวมากันได้สบายมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะฮะสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนแล้วก็การลุยเดี่ยวทุกๆครั้งเสมอมานะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับกลับมาติดตามลุยเดี่ยวเที่ยวไม่ง้อได้ใหม่ทาง DTC Dude Travel Channel นะฮะวันนี้ทิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศที่ดีมากๆเลยตอนนี้โธ่ทำไมมันช่างดีขนาดนี้ท้องฟ้าแจ่มใสผู้คนมากมายเดี๋ยวเราขึ้นไปนะฮะดูชาวต่างชาติกันอีกก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอตัวแล้วขอเป็นเวลาส่วนตัวแล้วนะสวัสดีครับไปแล้วฮะอากาศดีโอ้พระเจ้าดีมากสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิงห์บีอิ่ง